ครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระวันนี้มาพูดมาคุยมาเสวนากันนะครับเช้าวันที่29ตุลา2562นะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างดีนะครับผมอยู่ที่กรุงเทพวันนี้ภารกิจติดคดีที่ศาลฝ่ายมนครเหนือช่วงบ่ายวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกินกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยครับวันนี้สบายๆนะครับในประเด็นที่เป็นหน้าสื่อหน้าข่าวมากมายนะในกรณีนะครับในกรณีที่ชาวบ้านที่จังหวัดยโสธรไปแจ้งสิทธิ์ในการขอรับเงินบริจาคจากทีมงานดารานักร้องนักแสดงบินบรรลือฤทธิ์นะครับและต่อมามีเก๊กำมารอบอกว่ามีการหักหัวคิวแอบอ้างชื่อชาวบ้านไปเรียกรับเงินจากบินบรรลือฤทธิ์ข่าวตามเนื้อข่าวบอกว่าจะมีการดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตจังหวัดยโสธรแน่นอนครับถ้าหากว่าจะมีการดำเนินคดีชาวบ้านที่ยากจนแล้วไปแสดงตัวสวมสิทธิ์รับเงินบริจาค 5,000 บาทผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระยินดีรับทำคดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านยโสธรทุกคนเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะลงไปที่ยโสธรนะครับไปรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่จะถูกดำเนินคดีและจะไปติดตามคดีนี้ไปพบกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรถึงความเป็นมาในคดีนี้นะครับและในนามฝ่ายค้านอิสระถ้าหากประชาชนที่รับเงินไปแล้วไม่ต้องคืนบินหรอกครับเพราะเงินก้อนนั้นได้มาด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างด้วยความยากจนถึงไปรับเงินถ้าหากจะถูกดำเนินคดีเพราะความยากจนไม่เป็นไรครับฝ่ายค้านอิสระซึ่งนำโดยท่านมงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลและท่านพิเชษหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยยินดีที่จะระดมเงินนะครับคืนทีมงานบินถ้าหากปรากฏว่าความจนของชาวบ้านมีจำนวนกี่ครัวเรือนนะครับที่จะถูกดำเนินคดีในกรณีอาจหลงผิดหรือถูกหลอกลวงให้ไปสวมสิทธิ์ไปรับเงินโดยที่ตนเองเนี่ยไม่ได้น้ำท่วมแต่เพราะความยากจนก็จะได้เงินจำนวนนี้ 5,000 บาทก็เอาชื่อไปนามสกุลไปและก็ไปรับเงินจากทีมงานบินมาแล้วแน่นอนครับวันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากกรณีเพราะความยากจนคนแค้นถึงไปรับเงินนะฮะเตรียมรอพบผมนะครับวันเสาร์ที่2พฤศจิกา2562ทีมงานฝ่ายค้านอิสระนะขึ้นอยู่ที่ว่าผู้นำฝ่ายค้านอิสระท่านส.ส.เต้นะครับศูนย์พระราม7ของเรานี่นะครับจะมอบหมายให้ท่านไหนลงไปแต่ผมไปอยู่แล้วในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายไปรับปัญหาพี่น้องประชาชนฝากข่าวเล่าสิทธิ์นะครับไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองยโสธรที่จะถูกดำเนินคดีจากกรณีที่ไปสวมสิทธิ์และก็ไปแอบอ้างว่าตัวเองถูกน้ำท่วมและถูกดำเนินคดีในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นผมจะไปรับทราบปัญหาดังกล่าวนั้นในฐานะตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านอิสระพี่น้องครับก็ฝากไปถึงท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรด้วยนะครับในวันที่2พฤศจิกาวันเสาร์ที่2พฤศจิกาผมทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์จะลงพื้นที่จังหวัดยโสธรไปรับปัญหาของพี่น้องประชาชนคนที่จะถูกดำเนินคดีจากทีมงานของบินนะครับและหากบินต้องการเงินก้อนนี้คืนผมก็ได้ประสานไปยังผู้นำฝ่ายค้านอิสระท่านส.ส.มงคลกิจและท่านพิเชษฐ์ให้ดำเนินการระดมเงินนะครับไปคืนทีมงานบินมันจะได้จบผมสงสารชาวบ้านครับพี่น้องประชาชนครับชาวบ้านตาดำๆหากจะต้องมาถูกดำเนินคดีเพราะความอยากได้เงิน 5,000 บาทเขานำบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปรับเงินมาจะถูกหักหัวชิวหรือไม่ถูกหักหัวชิวผมไม่ทราบแต่ด้วยความยากจนคนแค้นของชาวอีสานวันนี้นอกจากไม่มีจะกินแล้วยังจะต้องมาถูกดำเนินคดีจากทีมงานบินอีกผมรับไม่ได้ครับวันนี้เงิน422ล้านก็ไม่ใช่เงินบินเป็นเงินของพี่น้องประชาชนบริจาคร่วมไปวันนี้บอกว่ามีพี่น้องประชาชน200ครัวเรือนไปแอบอ้างและสวมสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาทถ้า200ครัวเรือนนะครับคูณ 5,000 บาทก็เป็นเงิน1ล้านบาทไม่เป็นไรครับคุณบินเงิน1ล้านบาทวันนี้พรรคฝ่ายค้านอิสระ
ซึ่งนำโดยพรรคไทยศรีวิไลและประชาธรรมไทยจะระดมเงินคืนคุณบินไปนะครับคุณบินได้เงินจากพรรคฝ่ายค้านสลับไปแล้วขออย่างเดียวครับอย่าดำเนินคดีกับชาวบ้าน200คนปัญหาที่เกิดจากอะไรครับเกิดจากการทีมงานของคุณบินไม่ได้ศึกษาวิธีการแจกเงินให้ละเอียดรอบคอบถ้าได้แจกผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมันก็จบนะฮะคนที่ยากจนคนแค้นวันนี้ต้องถูกดำเนินคดีอีกเนี่ยคิดดูครับน้องประชาชนครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วน้ำก็ท่วมถึงแม้มีน้ำท่วมแต่ด้วยความยากจนบางคนนี่ครับถ้าเราแจกเงินเนี่ยให้เฉพาะคนน้ำท่วมคนน้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีที่นาเป็น100ไร่200ไร่แต่ได้เงินแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยมันยากจนไม่มีที่นาทำกินแจก 5,000 บาทไม่ได้เลยครับถามแค่นี้ยังจะไปดำเนินคดีเขาอีกเนี่ยมันคืออะไรครับคนที่มีนาเนี่ยคือคนร่ำรวยนะครับพี่น้องครับบางคนมีที่นา30ไร่40ไร่ในยโสธรมีอันจะกินมากกว่าคนที่ไม่มีที่นาคนไม่มีที่นาก็หมายความว่าไม่มีนาน้ำท่วมบ้านก็มีจะอยู่ก็เช่าเขาอยู่ความจนนะครับความจนเกิดให้เกิดความอยากได้เงินจากบิน 5,000 บาทก็ไปเสนอตัวรับเงินถามว่าวันนี้ถ้าทีมงานบินยังยืนยันที่จะดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนชาวอีสานในเขตจังหวัดยโสธรฟังผมอยู่นะครับพี่น้องครับผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระและทีมงานทนายความและตัวแทนของสสเต้จะลงไปพื้นที่ยโสธรไปรับฟังปัญหาเรื่องนี้พี่น้องครับคนที่ไม่มีจะกินอยู่แล้ววันนี้ต้องมาถูกดำเนินคดีถูกฟ้องถูกร้องคิดดูครับเขาจะอยู่ยังไงคิดดูครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากบินต้องการเงินคืนได้ครับผมได้ประสานงานไปยังสสเต้ถ้าหากไม่ผิดนะครับจสเต้คงได้พูดไลฟ์สดไปแล้วในประเด็นนี้เราพร้อมที่จะระดมเงินไปคืนทีมงานบินทุกบาททุกสตางค์บอกมาครับและทีมงานบินเตรียมหลักฐานไว้นะครับผมก็จะไปถามด้วยว่าวันที่2เนี่ยจะไปพบคุณบินด้วยไปพร้อมผู้สื่อข่าวนะฮะแล้วมาดีเบตกันว่าท่านแจกแบบไหนแจกเรื่องเกิดความวุ่นวายให้ประชาชนต้องมาถูกดำเนินคดีอีกเกิดความวุ่นวายต่อปัญหาสังคมให้ประชาชนสับสนและยังไม่พอยังเป็นปัญหาของข้าราชการตำรวจต้องมาทำคดีต้องมาสอบสวนสืบสวนว่าเก๊กับมลคือใครยังไงมาเจอกันครับเดี๋ยวจะรวมทีมงานฝ่ายค้านอิสระไปเจอบินนะครับเราจะขอคุยกับบินว่ายังจะเอาเงินคืนจากพี่น้องประชาชนที่ไปแอบอ้างสมสิทธิ์ไหมเราก็จะเจอครับพี่น้องประชาชนในจังหวัดยโสธรครับฝากถึงเพื่อน FC แฟนคลับผมนะครับช่วยแชร์ไปเยอะๆฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดยโสธรที่จะถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์รับเงินบริจาคน้ำท่วมให้ท่านไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดยโสธรนะครับเวลา 10:00 น.ผมทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระจะไปพบท่านเอาปัญหาของท่านมาพบผมนะฮะผมจะไปในนามของตัวแทนสสมงคลกิจและไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรรวมถึงเก๊กำมะลอนะครับที่มีรูปภาพขึ้นมาถ้าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีในการถูกแจ้งข้อกล่าวหาท่านมาสามารถท่านสามารถร้องเรียนมายังผมได้ไปร้องผมวันนั้นเลยครับหรือท่านมาพบผมในวันที่2พฤศจิกายน2562ได้ที่ศาลากลางจังหวัดนะครับอาจจะเป็นวันเสาร์นะครับวันนั้นก็ฝากถึงหน่วยงานราชการอำนวยความสะดวกด้วยนะครับพอดีผมติดภารกิจทางด้านกฎหมายต้องว่าความให้กับบริษัทต่างๆที่อยู่กรุงเทพวันที่31นะฮะติดคดีวันที่1เดินทางกลับวันที่2ครับ10นาฬิกานะครับพี่น้องประชาชนครับมาพบผมที่ศาลากลางจังหวัดยโสธรทุกคนครับที่มีปัญหาเรื่องที่มีการแจกจ่ายเงินจะถูกดำเนินคดีนะครับก็ฝากถึงเจ๊กำมารอนะฮะเจ๊กำมารอที่อ้างว่ามีเจ๊กำมารอตัวจริงถ้าท่านถูกดำเนินคดีจริงเนี่ยมาบอกผมได้เดี๋ยวผมหาทางออกทางคดีให้ว่าท่านเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไรฐานอะไรนะฮะเหตุที่นัดที่สารกลางจังหวัดก็เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ราชการ
นะหรือแม้วันหยุดนะก็ฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับวันนั้นผมจะไปพบนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยในพื้นที่ประสานไปยังท่านผู้ว่าราชการก่อนเพราะอะไรครับผมต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยถูกดำเนินคดีคิดดูนะครับถ้า200คนถูกดำเนินคดีมันจะเกิดอะไรขึ้นลุกลงลุกศาลเพราะเงิน 5,000 บาทนะครับผมถึงบอกอาจารย์เต้บอกกสมงคลจิตว่าไปรวมเงินมาถ้าหากวันนี้ทีมงานบินบรรลือฤทธิ์ยังต้องการเงินคืนจากชาวบ้านให้สสเต้เนี่ยนำเงินไปมอบให้บินซะมันกี่คนกี่รายแต่ให้เกิดความชัดเจนก็พี่น้องประชาชนก็มาบอกนะครับและก็ผมก็ประสานงานขออนุญาตประสานงานทางผ่านสื่อการถ่ายทอดสดการไลฟ์สดของผมไปยังผู้กำกับการนะครับเดี๋ยววันนั้นผมก็จะไปขอพบท่านเพื่อตรวจสอบในการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับชาวบ้านถึงเก๊กำมะลอเก๊กำมะลอเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นใครเห็นแต่บอกว่ามีการลงภาพน่าจะยุ่งมากแล้วครับถ้าหากท่านมีจิตอาสาช่วยชาวบ้านจริงหรือแม้ท่านจะหักหัวชิวหรือไม่หักหัวชิวผมยังไม่ทราบได้ถึงท่านหักจริงก็มาพบผมได้ผมยินดีช่วยเหลือนะครับไม่ใช่ว่าไปช่วยคนผิดผิดถ้าสำนึกผิดเราต้องให้โอกาสถ้าผิดแล้วไม่สำนึกผิดเราไม่ให้โอกาสวันนี้ถ้าผิดแล้วมาพบผมหนึ่งท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปว่าจ้างทนายความเราในนามของผู้นำฝ่ายค้านอิสระยินดีจะเข้าไปแก้ปัญหาให้คุณช่วยเหลือคุณนะฮะในด้านคดีความฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเงิน422ล้านไม่ใช่เงินของบินเป็นเงินของพี่น้องประชาชนบินมีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกในการบริจาคให้กับประชาชนถามว่าผู้เสียหายแท้จริงคือใครครับคดีความผิดอาญาแผ่นดินคดีความผิดยอมความได้ถ้าอาญาแผ่นดินนั้นผู้เสียหายคือรัฐนะฮะเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าหากความผิดยอมความได้ก็ต้องมีเจ้าทุกข์ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อเงิน422ล้านไม่ใช่เงินของบินแสดงเจตนาบริสุทธิ์บริจาคเงิน 1.7 ล้านเข้าบัญชีตัวเองเงินนั้นก็ตกเป็นเงินของประชาชนทุกคนนะฮะและบินไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเงินถ้าหากวันนี้บอกว่าบินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของเงิน422ล้านบินต้องเสียภาษีทันทีเลย 37% นะครับเมื่อการบริจาคเงินเข้ามาบัญชีของบินนี่ไม่เป็นรายได้เมื่อสรรพากรออกมาพูดแล้วว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินรายได้ดังนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินก้อนนี้เป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนผมก็จะถามความเห็นพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่ากรณีที่มีพี่น้องประชาชน200ครัวเรือนไปแอบอ้างและสวมสิทธิ์ด้วยความยากจนคนแค้นอยากได้เงิน 5,000 บาทจากบินสมควรที่จะถูกดำเนินคดีไหมถ้าหากสมควรกด1ครับถ้าหากไม่สมควรกด2แล้วพี่น้องประชาชนจะช่วยเหลือ200ครัวเรือนนี้ไหมที่ถูกดำเนินคดีเพราะความยากจนเขาจะเอาเงินไหนมาต่อสู้คดีครับเงินจะกินยังไม่มีนะครับผมนึกฝากถึงว่าการที่แจกเงินบริจาคน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตรฐานยังไงคนที่มีไร่มีนาเนี่ยน้ำท่วมคือคนรวยครับคนที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยคือมีที่นาทำกินเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินแต่คนที่ไม่มีที่นาในหมู่บ้านต่างๆในที่มีการน้ำท่วมนั่นยากจนคนแค้นแต่ไม่มีนาให้ท่วมสมควรได้รับเงินไหมครับสมควรนะฮะในมุมมองผมวันนี้รัฐก็พยายามเยียวยาต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นให้คนที่ถึงบอกว่าการแจกเงินเนี่ยมันมาตรฐานยังไงแจกเฉพาะคนที่นาน้ำท่วมและคนไม่มีนานะครับบ้านที่มีจะอยู่เช่าบ้านอยู่นะครับวันนี้ฝากพี่น้องประชาชนเราต้องมาช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏนะครับก็ฝากถึงนะครับพี่น้องครับช่วยแชร์ออกไปแล้วก็ฝากถึงพี่น้อง200ครัวเรือนที่ไปสวมสิทธิ์รวมตัวกันไหมครับไม่ต้องกลัวครับคดีนี้ไม่มีติดคุกผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าวันนี้ในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายอาญาศิลาถึงแม้ท่านทำผิดจริงไม่มีทางติดคุกจำไว้นะครับถ้าหากจะติดคุกเพราะเงิน 5,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวผมติดคุกแทนเองอย่าไปกลัวครับเดี๋ยวบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือประชาชนจะลงไปช่วยเหลือท่านทำผิดด้วยความยากจนคนแค้นนะฮะวันนี้ผมเห็นใจผมเข้าใจผมเป็นทนายที่จนที่สุดในหมู่บ้านเรียนกศน.เลี้ยงควายอ่านหนังสือเรียนจบกศน.ไปเรียนรามคำแหงถึงมาเป็นทนายความ
เข้าใจหัวจิตหัวใจคนจนเป็นอย่างดีท่านไม่ต้องกลัวครับเงิน5บาทใช้ไปเลยผมบอกให้ใช้ไปเลยครับท่านไม่ต้องไปคืนหรอกครับเดี๋ยวถ้าหากว่าบินบรรลือฤทธิ์ต้องการเงินก้อนนี้คืนเป็นรายๆไปผมจะให้ฝ่ายค้านอิสระซึ่งนำโดยท่านส.ส.มงคลกิจเป็นคนระดมเงินจากพี่น้องประชาชนที่เข้าใจหัวอกหัวใจคนจนนะครับเอาไปมอบคืนให้บินนะฮะทุกบาททุกสตางค์พี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยมาให้ความเห็นความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนในการบริจาคเงินนั้นมันต้องอิงข้อมูลทางฝ่ายราชการและก็ให้รายการมีส่วนร่วมมันจะไม่เกิดปัญหาก็เพราะว่าไปเชื่อเก๊กำมะรอเก๊กำมะรอก็ไม่รู้ว่าเป็นข้าราชการหรือเปล่าเป็นใครก็อ้างขึ้นมาว่าเก๊กำมะรอหลอกวันนี้เปิดเผยมาแล้ว200ครัวเรือนจากที่ 2,700 ครัวเรือนนะครับผมก็อยากรู้ว่า 2,700 ครัวเรือนเนี่ยมีเพียงแค่200ครัวเรือนที่มีปัญหาไอ้200ครัวเรือนเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทีมงานเรานะครับเราจะเอาทีมงานลงไปว่าท่านยินยอมไปเบิกเงินเพราะอะไรใครมาชักชวนไปเพราะยังไงนะฮะให้ข้อมูลเราไปก็ฝากถึงบินบรรลือฤทธิ์นะครับว่าวันนี้พี่บินบรรลือฤทธิ์ผมยังเคารพรักยังศรัทธาในความดีที่ทำมา32ปีและศรัทธาต่อไปแต่อย่างที่ผมในฐานะอยู่ฝ่ายการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นที่ปรึกษานักการเมืองเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองหลายพรรคเมื่อวานไม่ว่าความให้พรรคการเมืองมีความชัดเจนชัดแจ้งในการที่จะปกป้องและคุ้มครองประชาชนพลเมืองไทยไม่มีเจตนาอื่นใดที่จะไปโต้แย้งหรือคัดค้านการทำงานของพี่แต่ต้องการให้ประชาชนได้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายคนจนยิ่งจนอยู่แล้วยิ่งมาถูกในคดีพี่คิดดูครับมันจะลำบากขนาดไหนเพราะเงิน 5,000 บาทหลงผิดนะเชื่อเก๊กำมะรอหรือเชื่อใครไม่รู้และไปแอบอ้างรับเงินถ้าหากที่บินต้องการเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ทำบัญชีมาครับเดี๋ยวผู้นำฝ่ายค้านอิสระและผมนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาในโชติจะระดมเงินคืนให้คุณบินทุกบาททุกสตางค์มันจะได้จบไปผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านของผมถูกดำเนินคดีพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นสังคมที่ผมต้องออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกกระทบถูกลังแกถูกข่มเหงถูกรัดเอาเปรียบหรือถูกดำเนินคดีโดยไม่รับความเป็นธรรมหรือเพราะความหลงผิดเพราะความยากจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระยินดีช่วยเหลือทุกท่านทุกคนโดยไม่มีแบ่งแยกว่าสีไหนพรรคไหนกลุ่มไหนเราเป็นคนไทยด้วยกันต้องเอื้อเฟื้อกันต้องอยู่อย่างเข้าใจกันและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทยพี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นผมจะลงไปในพื้นที่จังหวัดยโสธรวันที่2พฤศจิกายน2562ฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยแชร์ออกไปพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระสวัสดีครับ